รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแสนแสบไขคดีบันเทิงแสบวันนี้พบกับนักแสดงหนุ่มเจสันยังและผู้กำกับมากฝีมือแม่มาม่าบลูที่จะมาให้เราสอบปากคำแบบสดๆในรายการจะเป็นคดีอะไรห้ามพลาดในรายการสอนอแสนแสบสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนัทครับสวัสดีคุณเจมด้วยนะคะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะต้อนรับเข้าสู่รายการสอนนอแสนแสบครับเวลคัมคุณเจมอีกครั้งหนึ่งค่ะได้เลยครับวันนี้นะฮะผมมาแทนคุณเป้วิศวะนะเพราะว่าเรามีเหตุผลนะฮะเริ่มจากเรื่องแรกอยากจะอวดคุณผู้ชมนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับรายการสอนแสบของเราเนี่ยได้รับรางวัลนะซึ่งวันนี้นะมีคนไปรับรางวัลหลายคนด้วยจากรางวัลกีรีทองคำนะฮะเป็นรางวัลคุณค่าแห่งบุคคลประจำปี2558นะฮะซึ่งรางวัลแรกนั่นคือเบื้องหลังความสำเร็จของสาขาผู้ผลิตรายการโปรดิวเซอร์นั่นคือนางสาวลัคนาคำดีนะฮะจากรายการสนอแสนแสบนะฮะประเภทข่าวบันเทิงทางช่อง GM 25นะบริษัท GM Grammy จำกัดมหาชนนะฮะหรือว่าป้าเข่งของเรานะที่เป็นโปรดิวเซอร์รายการที่ยามต้องเอาเกมโชว์หรือว่าบัตรคอนเสิร์ตเกาหลีมาให้คุณผู้ชมได้สนุกสนานกันตลอดนี่ไงวันนี้ไม่อยู่ไปรับรางวัลดิฉันเชื่อเลยนะคะว่าป้าเข่งได้เนี่ยต้องเป็นคุณผู้ชมชาวที่แบบเป็นติ่งเกาหลีเหมือนกันบวชให้ป้าเข่งแน่เลยเฮ้ยอันนี้เข้ามาจากผู้ผลิตรายการเลยมาจากเนื้อหาของรายการที่มีคุณภาพสุดยอดมากยินดีกับป้าเข่งด้วยนะคะและอีกหนึ่งรางวัลคุณผู้ชมคะผลิตรายการโดยสำนักข่าวบันเทิงยอดเยี่ยมนะคะนั่นคือ EFM นั่นเองทางช่องจิม25ของเรานะคะก็รับรางวัลกันไปด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านค่ะคือผู้เป็นผู้รับรางวัลพิธีกรรายการค่ะนั่นคือดีเจพี่เป้วิศวกิจกจรนั่นเองค่ะใช่ครับซึ่งตอนนี้นะฮะคุณเป้วิศวกิจกจรนะฮะเขาก็เดินทางไปรับรางวัลนะทำให้ผมเนี่ยต้องพาทำหน้าที่แทนซึ่งวันนี้นะฮะเรามีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมเยอะมากอย่างเรื่องแรกฮะเรื่องของคอนเสิร์ตก่อนใช่ค่ะสำหรับคอนเสิร์ต Big Hero นะคะใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรตอนนี้ไปได้เลยค่ะไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยหรือว่าขี้เกียจยืดระยะตัวเองออกจากบ้านก็คลิกเข้าไปค่ะ thaiticketmajor.com นั่นเองนะคะเราจะได้พบกับนัวไมโครอัมพลลำพูอัมพลลำพูค่ะแล้วก็อีกหนึ่งวงเต็มเลยนะคะคาราบาวนั่นเองค่ะ25-26กรกฎาคมนี้ที่ Royal Paragon Hall นั่นเองค่ะก็ซื้อบัตรนะฮะออนไลน์ได้นะฮะที่ www.thaiticketmajor.com นะครับเดี๋ยววันนี้ฮะผมมีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมเยอะมากนะฮะคุณอาร์ตครับนี่เลยฮะมาสิลงบันทึกประจำวันของเรานะครับเน่คุณเจมอาจจะเพิ่งมาอาจจะยังไม่เห็นว่าของเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างผมเห็นแล้วค่ะผมเห็นแล้วว่าเราเนี่ยไปดูงานที่สอนอมาเออนี่ฮะคุณผู้ชมครับอย่างเรื่องแรกไปดูงานไม่โดนจับใช่ไหมคะดูงานเฉยๆดูงานเฉยๆนะคะเรื่องแรกเป็นอะไรครับไปด้วยเสียวเลยเรื่องแรกครับคลับไฟเดย์เดอะซีรีส์5ฮะคว้ารางวัลนาตราชครับโอ้อันนี้ต้องยินดีด้วยมากๆเลยนะคะคุณชอดสาธิตมนตรีกุลนะนำทีมดีเจแล้วก็นักแสดงนะครับไปรับรางวัลนาตราชด้วยโอ้คนใกล้ตัวของเราก็ได้รางวัลหลายรางวัลอยู่เหมือนกันอย่างต่อไปนะคือณเดชน์คุกิมิยะครับโตออกงานค่าตัวนี่ครึ่งล้านล่าสุดมันก่อนยาย่าบอกมาพูดค่ะเขาก็บอกว่าค่าตัวอู้ไม่ใช่ขนาดนั้นนะตอนนั้นยาย่าโดนที่ 500,000 ครึ่งชั่วโมงยาย่าบอกมาพูดว่าจริงๆไม่ใช่ครึ่งชั่วโมงค่ะอะไรอย่างงี้15นาทีใช่ล่ะครับแล้วอย่างสุดท้ายนะฮะคุณขวัญอุษามณีหวนคุยนะฮะไฮโซอ้ายเฮ้ยคือหมายถึงว่ารีเทิร์นหรอไม่รู้อะไรยังไงนะคุณผู้ชมคะไปดูกันได้เลยพร้อมๆกันกับลงบันทึกประจำวันวันนี้ค่ะเชิญครับนี่เบอร์เขากล่องเนี่ยช่วงลงบันทึกประจำวันเปิดแฟ้มลงบันทึกประจำวันกับสำนวนคดีที่ทำเอาหายเหนื่อยไปตามๆกันกับการคว้ารางวัลนาตราชครั้งที่6ประจำปี2557มาครองในสาขาละครชุดยอดเยี่ยมจาก Club Friday The Series 5ความรักกับความลับที่ออกอากาศทางช่อง GMM 25ของเราโดยหัวเรือใหญ่อย่างพี่ชอดสายทิพย์มนตรีกุณอยุธยาพร้อมด้วยเอสวรลิศวัยเจรนัยกู่เอกสิทธิ์ตระกูลเกษมสุขผู้กำกับและทีมนักแสดงมาร่วมกันรับรางวัลในครั้งนี้ที่ทำเอาเป็นปลื้มกันแบบสุดๆเลยล่ะครับ
นี่เราได้3รางวัลนะคะรายการวิทยุยอดเยี่ยมก็คือ Green Wave 106.5 ค่ะแล้วก็ดีเจยอดเยี่ยมเป็นอ้อมสุนิสาจากคลื่นชิลค่ะ89แล้วก็ละครซีรีส์ยอดเยี่ยมขับ Friday The Series ครับขับไปดีหายเหนื่อยไหมคะเราว่าน่าจะเหนื่อยไปเดิมน่าจะเหนื่อยไปเดิมเพราะว่าต้องทำไม่หยุดเลยแหละคราวนี้กระแสตอบรับดีเราก็ต้องทำไปเรื่อยๆนะครับหัวหน้าขับไฟเดย์เป็นไงคะก็เรียกว่าแบบก็หายเหนื่อยนะคืออย่างน้อยเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราแบบว่าทุ่มเทกันลงไปอะไรเงี้ยวันนี้แบบคนเห็นคุณค่าที่สำคัญคือพอมันเป็นครั้งแรกครับที่เราได้รับโอกาสได้เข้าชิงแค่นี้เราก็ดีใจแล้วแต่ปรากฏว่าวันนี้เราก็ดันได้มาด้วยรางวัลติดไม้ติดมือมาก็ถือว่าเป็นกำลังใจของคนทำงานละกันครับตอนแรกตั้งใจว่าแค่มากรี๊ดอะค่ะกะว่าพอเขาประกาศชื่อว่ารางวัลนี่เราได้กรี๊ดพอละกลับบ้านได้รางวัลได้ไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะฟินแล้วแล้วมินมิวทูบีคอนติเนียลละคะก็ตอนนี้ก็กำลังจะถึงตอนจบแล้วให้ประมาณ 3-4 ตอนอะไรเงี้ยก็สนุกมากก็ใครที่แบบขำๆเนี่ยตอนเนี้ยที่เราบอกว่าจะเป็นละครตลกที่จะหัวเราะจนน้ำตาเล็ดตอนนี้ได้เล็ดแน่เพราะตอนเนี้ยจะเริ่มดราม่าแต่ก็ยังมีตลกอยู่นะครับลองติดตามดูเพราะว่าเราเล่าตอนจบไม่ได้เหมือนกันเวลาตลกร้องไห้เนี่ยนะมันเป็นยังไงใช่ตลกร้องไห้อย่าลืมให้กำลังใจน้องมิวด้วยละกันมากันที่อีกหนึ่งสำนวนคดีที่เป็นปลื้มแบบสุดๆสำหรับแฟนๆ A-Time ที่ครั้งนี้คว้ามาถึง2รางวัลกับงานประกาศผลรางวัลนาฏราชครั้งที่6ประจำปี2557ซึ่งทางด้านคลื่นวิทยุดังอย่าง Green Wave 106.5 FM คว้ารางวัลสาขาผู้ผลิตรายการบันเทิงยอดเยี่ยมประเภทรายการวิทยุและทางคลื่นชิล FM 89คว้ารางวัลผู้จัดรายการบันเทิงยอดเยี่ยมซึ่งได้แก่ DJ อ้อมสุนิสาสุขบุญสังคว้ารางวัลไปครองครับการได้รางวัลเป็นเรื่องที่ทำให้พวกเราทุกคนต้องดีใจเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเพราะว่านั่นหมายความว่าสิ่งดีๆที่เราทำลงไปนั้นมีคนมองเห็นแล้วก็ถึงได้ให้รางวัลมาแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราก็คงต้องทำสิ่งดีๆกันต่อไปทุกวันนะคะพี่ชอดและดีเจกรีนเวฟและทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกคนก็คงจะตั้งใจทำกรีนเวฟให้เป็นสถานีวิทยุที่ทำสิ่งดีๆให้กับสังคมตลอดไปค่ะเป็นรางวัลที่จริงๆแล้วเป็นความภาคภูมิใจของทีมงานคือตอนที่เฟซแบบถือถ้วยในเฟซนึกถึงแบบพี่แต้มพี่จอยอะไรเงี้ยคือทีมงานทั้งหลายทุกๆคนทุกๆคนจริงๆที่บอกว่าอยู่ในทีมของเราว่าเราแบบเฮ้ยเราทำสำเร็จนะแล้วก็แบบมีคนเห็นด้วยแล้วรางวัลนี้เป็นรางวัลที่คือคนที่อยู่ในวงการบันเทิงให้คะแนนกันเองนะครับคือเขาก็เห็นว่าคุณภาพของรายการเราดีจริงๆนะครับฝากขอบคุณสำหรับคนฟังทุกคนของ Green Wave ด้วยนะคะเพราะว่าในการทำงานของพวกเราไม่ว่าจะเป็นตัวพี่ชอดเองหรือว่าดีเจหรือว่าทีมเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วเนี่ยถ้าขาดคนฟังแล้ว Green Wave ก็คงจะมาไม่ถึงทุกวันนี้ไม่สามารถได้รับรางวัลนาฏราชในวันนี้ไม่สามารถจะเป็นรายการวิทยุดีๆในวันนี้ได้เพราะว่าขาดคนฟังไปเพราะฉะนั้นขอบคุณคนฟังของ Green Wave ทุกๆคนแล้วก็อย่าลืมฟังกันต่อไปนะคะสำหรับ Green Wave FM 106.5 ของพวกเราค่ะขอบคุณครับเอาว่าในทุกรางวัลนะคะมันนำมาซึ่งความภูมิใจอยู่แล้วมันแปลว่ามีคนยอมรับในตัวเราในสิ่งที่เราทำและในสาขาอาชีพถ้าเราเลือกที่จะทำในสิ่งที่เรารักเนี่ยและได้รับการยอมรับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกว่ามันเหมือนเลือกต่อลมหายใจอ่ะมันทำให้เรามีความสุขที่จะทำงานต่อแล้วเราเชื่อว่าในสิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่ดีและมีคนเห็นนะคะขอบคุณนะฮะที่สำคัญที่สุดคือรางวัลนาฏราชเป็นรางวัลที่ได้มาจากการโหวตจากคนในแวดวงการบันเทิงของเรากันเองเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคนในวงการของเรานั้นมองเห็นคุณค่าของการทำงานของเราซึ่งก็ต้องขอบคุณนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่โหวตให้อ้อมนะคะให้โอกาสว่าทำให้อ้อมยังรู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็มีความภูมิใจที่จะทำงานตรงนี้ต่อไปด้วยนะคะมากันที่คดีที่หน่วยข่าวแสบโซเชียลของเราแอบไปเห็นข้อความใน IG ของหนุ่มนาวินต้าถึงการไม่เข้าร่วมแข่งขันตรายกีฬายาวเป็นหน้ากระดาษงานเนี้ยก็ทำเอาหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าหนุ่มนาวินต้ามีปัญหาอะไรกับผู้จัดงานหรือเปล่าซึ่งทำให้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันไปมาว่าเหมือนจะเป็นการดิสเครดิตงานนี้ที่ไม่มีมาตรฐานของการจัดงานหรือเปล่าครับคือคนเข้าใจผิดแต่คนเข้าใจผิดว่าเราจะไปร่วมงานผมก็บอกว่าผมไม่ได้ร่วมงานผมไม่ไปและเหตุผลที่ไม่ไปเนี่ยคือถ้าผมออกมาพูด เดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะผมไปมีปัญหากับผู้จัดงานหรือมีปัญหากับใครผมก็บอกผมไม่ได้มีปัญหานะผมไม่ไปเพราะเป็นความประสงค์ของผมเองแล้วผมก็เล่าเรื่องว่านี่คือเรื่องของผมงานกรุงเทพไตรกีฬาที่จะถึงนี้ที่ผมไม่ไปก็เพราะว่าความปลอดภัยสำหรับสุขภาพของผมเองผมไม่อยากจะป่วยเอางี้ดีกว่าผมมองที่เจตนาดีกว่านะผมมองที่เจตนาผมคิดว่าสิ่งที่ผมพูดมันไม่ได้ขัดไปจากพื้นฐานความเป็นจริง
แล้วไม่มีอะไรที่ผมพูดแล้วมันไม่จริงแล้วผมตั้งใจที่จะสร้างเรื่องหรืออะไรก็นี่คือเจตนาก็คืออยากจะตักเตือนเรื่องความปลอดภัยอยากจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งเกิดขึ้นแล้วแล้วก็อยากให้คนพิจารณาเองว่าเขาจะทำยังไงมากันที่คดีของพระเอกหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะที่โดนข้อหาว่าอัพค่าตัวถึงขนาดที่ว่าออกงานหนึ่งมีราคามากเกินครึ่งล้านเจอตัวผู้ต้องสงสัยก็ต้องขอสอบปากคำสักหน่อยว่าตอนนี้เรทค่าตัวทะยานสูงถึงครึ่งล้านจริงหรือไม่พร้อมสืบสวนกรณีที่ถูกเอาชื่อเล่นไปตั้งเป็นพันมะนาวแบร์รี่ไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะว่ายังไงบ้างนะไม่ถึงฮะโอ้ยครึ่งล้านเลยเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้ครับผมใช่อาจจะเป็นงานต่างจังหวัดอะไรต่างจังหวัดก็ไม่ถึงนะฮะไม่ถึงขนาดนั้นครับผมนี่ก็ดูเป็นงานไปจริงๆแล้วไม่ถึงขนาดนั้นเลยใช่อย่างกีเวนระยองล่าสุดเฉียดไหมคะโอ้ยนั่นเขาปั่นเฉยๆปั่นให้ดูแบบราคาเยอะอาจจะเป็นราคารวมหรือเปล่าเพราะนักแสดงวันนั้นมีเยอะมากเลยไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะฮะหรือว่าเป็นแบบว่าสูงไหมเหรอครับผมว่าก็น่าจะมีคนอื่นสูงกว่าผมอยู่นะอะไรเงี้ยไม่หรอกครับผมก็ดูเป็นงานไปมากกว่าครับผมหรือว่าเป็นงานคู่หรือเปล่าไม่ถึงงานก็ของงานแต่เขาเป็นงานที่เขาอ๋อไม่หรอกครับอย่าเข้าใจผิดเลยครับผมจ้างได้ครับผมไม่ได้แพงอย่างที่คิดเนาะครับไม่ได้แพงที่คิดครับก็ดีนะฮะแต่จริงๆแล้วมันมีชื่อพันอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยคุณครูที่โรงเรียนนั้นน่ะที่ผมไปปลูกเนี่ยคือเขาก็ขอเรียกว่าเป็นมะนาวพันธุ์ณเดชน์ละกันเพราะณเดชน์มาปลูกให้แต่จริงๆมันมีชื่อพันธุ์อยู่แล้วต่อกันที่คดีของสาวแก้วจริญญาที่ล่าสุดหลังจากเปิดใจคบหาดูใจกับไฮโซปอยนักธุรกิจทายาทปั๊มน้ำมันก็โชว์ภาพคู่สวีทหวานออกมาให้แฟนๆได้ฟินกันยกใหญ่แถมก่อนหน้านี้ก็ยังมีการควงไฮโซปอยไปทริปเที่ยวญี่ปุ่นรวมกับครอบครัวอีกและยังเห็นสาวแก้วเข้าวัดเข้าวาทำบุญที่ยิปไม่รู้จะเป็นการทำบุญขอพรเรื่องความรักไหมแล้วมองอนาคตกับหนุ่มคนนี้ว่ายังไงครับจริงๆหนูก็ไม่ได้ปิดนะก็คือเราก็ไปกินข้าวปกติกันอยู่แล้วด้วยค่ะอย่างที่ไปเที่ยวกันก็เป็นแบบว่าเป็นทริปที่เราจัดขึ้นแบบว่าไม่ว่างๆกันแบบว่าช่วงว่างกันพอดีอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าไปเที่ยวกันคือความจริงแล้วพ่อแม่หนูเขาก็ไม่ค่อยมายุ่งอะไรเยอะอยู่แล้วค่ะคือเขาก็จะดูโยงห่างว่าเออคนนี้ดูแลลูกเขาได้หรือเปล่าเอาเป็นไฟเหลืองแล้วกันค่ะวันเกิดคุณแม่เขาหนูก็ส่งไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้บอกว่ามีโอกาสได้แบบว่างได้ทานข้าวกันสักทีแต่ว่าก็น่าจะคิดว่าเร็วๆนี้ค่ะรอดูไปก่อนเพราะว่ามันก็เพิ่งบอกว่าไม่นานมากเนาะก็ความจริงหนูก็เพิ่งเรียนจบไม่นานนี่เองแล้วก็ตอนนี้ขอบอกว่าโฟกัสเรื่องงานเรื่องของชีวิตก่อนละกันเรื่องอนาคตก็ขอไว้ก่อนละกันแล้วก็อยู่กับปัจจุบันก่อนละกันมาถึงคดีที่ทำเอาตั้งตัวไม่ถูกเหมือนกันสำหรับหนุ่มอเล็กซ์เรนเดลที่น้องของหวานใจอย่างเต้ยจรินพรป่วยเป็นลูคีเมียเฉียบพลันซึ่งก็เห็นภาพของเจ้าตัวไปเยี่ยมและเป็นกำลังใจให้ตลอดเลยต้องขอสอบปากคำถึงสภาพจิตใจของแฟนสาวและอาการของน้องชายสาวเต้ยว่าตอนนี้เร่งรักษาไปถึงขั้นไหนแล้วหนุ่มอเล็กซ์จะมีวิธีให้กำลังใจยังไงบ้างครับก็ตกใจมากครับเต้ยตอนแรกเครียดมากก็เครียดมากน้องชายคนเดียวของเขาครับการให้กำลังใจกันการแบบช่วยเหลือในช่วงที่ครอบครัวเขาค่อนข้างอยู่ในช่วงที่ความรู้สึกแย่มากก็เราก็พยายามจะช่วยในสิ่งที่เราช่วยได้ให้มากที่สุดแต่ถึงพูดไปแล้วน้องชายเขาก็ได้ชนิดที่หายขาดได้ครับคือตอนนี้เขาก็อาทิตย์นี้เขาก็เข้าทำลูคีเมียเป็นครั้งที่สองเขาจะต้องทำอีก2 3อีก3หลังจากนี้อีก2ครั้งจนถึงปลายปีแล้วเขาหายขาดได้ผมเชื่อว่าเขาหายขาดได้แน่นอนครับดีขึ้นครับดีขึ้นจากตอนแรกมากๆครับตอนนี้ก็คือเหมือนมาให้คีโมแล้วก็ตัวน้องเขาก็ positive มากกำลังใจเขาดีครับพี่สาวเขาคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวเขาอยู่ใกล้ชิดเขามากแล้วก็ผมคิดว่าเขามีกำลังใจที่ดีมากๆครับ
ดท้ายด้วยคดีของนางเอกสาวนาคมขวัญอุษามณีหลังจากที่คอนเวิร์ตแยกทางทางใครทางมันกับไฮโซอ้ายในฐานะคนเคยรักไปแต่ล่าสุดเจ้าตัวก็ออกปากยอมรับแล้วว่ากลับมาสารสัมพันธ์คุยกันเหมือนเดิมแล้วหน่วยข่าวแสบก็ไม่พลาดที่จะเข้าไปสอบปากคำว่าใครเป็นคนง้อใครก่อนนะยกหนุ่มอ้ายให้กลับมาเป็นเบอร์หนึ่งเหมือนเดิมเลยหรือเปล่าครับก็เป็นเพื่อนกันค่ะไม่มีอะไรคือครั้งนี้กลับมาสารสัมพันธ์เป็นเหมือนเดิมค่ะใครเป็นคนเริ่มแบบว่าเรากลับมาอันนี้ขวัญไม่ขอระบุแล้วกันค่ะว่ามันเหตุมันเกิดจากอะไรค่ะแต่ว่าทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะค่ะเพื่อนเหมือนเดิมยังไงเขามีแบบว่ามาขอโทษหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้คุยกันขวัญขอให้อนุญาตลาไว้ในเป็นเรื่องของข้างในบ้านของขวัญแล้วกันนานไม่ได้ครับที่กลับมาสักพักค่ะก็ที่ผ่านมาเราเป็นยังไงกันก็เราก็มอบสิ่งดีๆให้กันนะคะกับแฮปปี้กับเราไหมครับเหมือนเดิมค่ะค่อยๆทุกคนเป็นเพื่อนทุกคนเป็นเพื่อนขวัญหมดค่ะแต่ก็แบบก่อนหน้านี้ก็แบบเคลียร์เปิดใจกันเรียบร้อยแล้วค่ะคุยกันแล้วพี่ไอ้กลับมาเป็นเบอร์หนึ่งเหมือนเดิมไหมคะไม่มีเบอร์เออรออนาคตไม่เก่งเลขสวยจังเห็นแล้วอิจฉาผมชอบมากที่คุณบอกว่าชุดของเขาเนี่ยถ้าเปลี่ยนชุดเหมือนอาบน้ำได้เลยทรงผมเขาเนี่ยทรงผมนิดนึงนะเปลี่ยนเป็นชุดโคชุดสีขาวๆอ่ะชุดคลุมไม่ได้เลยนะคะยังคุณต้องเป็นผ้าถุงเท่านั้นนะฮะมาพูดถึงนี่ก่อนนะฮะคุณชอตสิริมนตรีกุลแล้วก็คุณเอสวอลิสนะฮะพร้อมกับพี่กู่เอกสิทธิ์นะฮะก็นำทีมนักแสดงนะฮะจากละครคลับเฟดเดอร์ซีรีส์ครับมาร่วมรางวัลนะคว้ารางวัลนาตราชครั้งที่6ไปนะฮะสาขาละครชุดยอดเยี่ยมจากคลับเฟดเดอร์ซีรีส์5ความรักกับความลับซึ่งมีอยู่หลายตอนนะครับใช่ค่ะโหนี่ซึ่งเป็นรางวัลแรกของคลับไฟเดย์เหมือนกันนะคุณนะใช่ครับอ่านไปเลยยังแบบแฮปปี้ดีใจยินดีไปด้วยเลยกับซีรีส์เรื่องนี้นะคะถ้าคุณจำได้คุณนึกภาพพี่หมิวพี่วิลลี่แล้วก็น้องนิวออกปะความรักของเรา3คนอันนั้นพีคมากจริงแล้วก็เล่าเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของน้องพิษวิสิทธิ์กับบี้ทัศภาพความลับของหัวใจที่ไม่มีจริงอันนี้ก็พีคมากทุกคนแบบว่าเทใจไปให้บี้หรือว่าบี้เป็นหรือเปล่าบี้เป็นหรือเปล่าแต่ผมชอบแบบพอดูหนักๆมาแล้วดราม่ามาแล้ว2ตอนนะผมชอบความลับของห้องม6ทับ3เหมือนเราเลยผมว่าคุณครูโอเคมากถ้าเกิดผมเรียนหนังสือแล้วผมเจอครูแบบนี้เราคงไม่ได้มายืนตรงนี้ครับแต่สุดท้ายแล้วเขาก็สรุปแล้วว่าเขาเลิกติดต่อกันไปอย่างนี้นะฮะแล้วก็อันนึงก็น่ารักดีนะฮะเมื่อกี้ต่อกับรถเมล์แล้วใช่ป่ะอันนึงน้องก้าวกับน้องโฟกัสอันนี้ก็น่ารักดีความลับของสัญญาใจอย่างนี้แล้วก็ดังๆก็คือความลับของมิ้นกับมิวไงเออใช่ใช่อันนี้พีคมากจริงๆก็เลยได้รับรางวัลนะฮะต้องดีใจกับนักแสดงแล้วก็ทีมงานด้วยรวมถึงผู้จัดละครด้วยฮะนอกจากนี้ครับก็ยังมีอีกคุณนันครับก็คือ Green Wave 6.5 นะคว้ารางวัลนาตราชครั้งที่6ไปนะกับสาขาผู้ผลิตรายการบันเทิงยอดนิยมนะเกี่ยวกับประเภทวิทยุคุณชอตสายทิพย์มนตรีกุลเนี่ยขึ้นไปรับรางวัลด้วยตัวเองนอกจากนี้นะฮะก็ยังมีเป็นดีเจนะฮะที่คว้ารางวัลนี้ไปคือคุณอ้อมสุนีสาสุบุญสังนะจากชิล89ขึ้นของคุณเลยใช่นะฮะพี่อ้อมก็ได้ไปเป็นสาขาผู้จัดรายการบันเทิงยอดเยี่ยมด้วยนะคะพี่อ้อมบอกว่าเป็นกำลังใจที่ดีในการทำงานมากเพราะว่าแกก็ทำคือพี่อ้อมเป็นคนดีอย่างนึงตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าใครลาปุ๊บนางจะแทนนางจะเสียตลอดเลยช่วงเป๊ะพุทช่วงเหล็กเงี้ยครับก็สมควรกับรางวัลที่แกได้เขาเคยแทนช่วงคุณไหมครับฉันไม่ค่อยลาก็ดีมากฉันไม่ค่อยลาขอจับมือเพราะฉันจัด2คนอยู่แล้วคนต่อไปจะต้องเป็นคุณครับกับรางวัลนาตราชสาขาผู้จัดรายการวิทยุและหัวเราะดีเด่นแห่งปีขอบคุณมากดิฉันปั้นตุ๊กตาเองเลยดีกว่านะคะถ้าจะรอบวชคงไม่น่าจะได้แล้วขออนุญาตคุณอานะครับที่ข่าวบันเทิงหน่อยละกันนะฮะวันนี้นะฮะข่าวดีสำหรับคนที่เป็นแฟนๆของ Harry Potter พอล่าสุดนะ JK Rowling นะฮะทุกคนรู้จักดีอยู่แล้วครับเขาเป็นนักเขียนนิยายของ Harry Potter ที่นิยมไปทั่วโลกนะฮะข่าวดีคือปีหน้าปี2016ครับแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยจะสร้างเป็นละครเวทีครั้งแรกเลยนะฮะแล้วก็ผู้เขียนบทประพันธ์ก็บอกว่าละครเวทีของแฮร์รี่พอตเตอร์นะฮะจะไม่อิงกับเรื่องก่อนๆเป็นเนื้อหาที่สร้างขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็มีข่าวดี2อย่างคือเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมานะฮะครบรอบ18ปีนะฮะของการเขียนนวนิยายแฮร์รี่พอตเตอร์นะฮะภาคคือศิลาอาถรรพ์ครบรอบ18ปีแล้วนะฮะมันคือภาคแรกนี่นะใช่แล้วโอ้และข่าวดี1ข่าวคุณผู้ชมขาในปีหน้าค่ะเขาจะจัดแสดงที่ลอนดอนนะคะซึ่งจะใช้ชื่อการแสดงว่า Harry Potter and the Cursed Child นะคะซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยนะคะ JK Rowling คนเขียนหนังสือเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าฉันเนี่ยนะฮะจะไม่เล่าเนื้อเรื่องก่อนหน้านิยายทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นเนื้อหาใหม่ทั้งหมดนะคะซึ่งตัว JK เองเนี่ยก็ได้ร่วมงานกับนักเขียนชื่อดังอย่างแจ็คฮอนแล้วก็ผู้กำกับคือจอห์นทิฟฟานี่นะคะ JK Rowling อธิบายค่ะบอกว่าเมื่อแฟนๆได้ชมละครเวทีเนี่ยก็จะรู้คำตอบเองว่าทำไมเนื้อเรื่องออกมาเนี่ยนะคะ
ถึงไม่อยู่ในหนังสือนิยายที่เธอกำลังจะเขียนต่อไปนะคะที่สำคัญเธอบอกว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเธอได้รับข้อเสนอจากหลายที่มากนะให้เขียนเนื้อหาแฮร์รี่พอตเตอร์ขยายต่อแต่ทีมงานที่ร่วมงานกับเธอในครั้งนี้เนี่ยเธอบอกได้เลยว่าภาคที่จะมาเป็นละครเวทีเนี่ยเป็นดรีมทีมสำหรับเธอมากๆต้องติดตามกันให้ดีแล้วกันต้องมีการแคสนักแสดงใหม่แต่ถ้าเกิดอยากดูต้องไปลอนดอนนะครับโอ้เอาหน้าครั้งหนึ่งในชีวิตนะไม่แน่ถ้าเกิดเขามีเวิลด์ทัวร์นะคุณถ้าเกิดมาแบบแถวสิงคโปร์แถวอะไรเงี้ยฉันจะไปนะลองติดตามที่94 FM เผื่อมีแจกตั๋วจริงปะเนี่ยไม่แน่ขึ้นผมมีตังค์ไปไหนอะไปลอนดอนนี่แหละจริงมากลอนดอนจริงๆนะไม่ใช่โรงหนังนะมีตั๋วไปแต่ไม่ตั๋วกลับนะครับเอาเดี๋ยวช่วงหน้านะคุณอาครับต้องบอกก่อนนะว่าจุดเกิดของเรานะฮะมีการทำกิจกรรมนะฮะวันแรกของการประกวดนะฮะ Miss Universe Thailand 2015ซึ่งวันนี้นะฮะเรามีทั้งภาพข่าวแล้วก็บรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมด้วยแต่ว่าไม่ให้ดูเบรกนี้ติดตามเบรกหน้าครับได้เลยค่ะสอนนอแสนแซ่บสอนนอแสนแซ่บช่วงจุดเกิดเหตุจุดเกิดเหตุของเราวันนี้คุณเจนค่ะเราได้ส่งทีมงานของเราค่ะไปบุกนะคะกับกองประกวดนะคะ Miss Universe Thailand ประจำปี2015นะคะว่าเขาไปทำอะไรกันบ้างนะคะเบื้องต้นดิฉันทราบมานะคะว่ากองนี้เนี่ยเขาได้เดินทางไปสักการะพระแก้วมรกตแล้วก็ขอพรที่ศาลหลักเมืองนะคะที่สำคัญยังจะเตรียมตัวไปชมศูนย์การเรียนรู้รัตนโกสินทร์ด้วยนะคะวันนี้สน.แสนแสบของเราค่ะก็ได้ส่งหน่วยข่าวแสบลงพื้นที่นะคะไปตามเรื่องราวดังกล่าวด้วยนะคะเพื่อมาประกอบเป็นสำนวนรายงานกับคดีนี้กันค่ะเราส่งคุณเบิร์ตไปนะคะกิตรักันหน่วยข่าวแสบของเราลงจุดเกิดเหตุในวันนี้นะคะเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะจุดเกิดเหตุวันนี้นะครับผมก็ยืนอยู่ที่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับและตรงนี้ก็คือถนนราชดำเนินกลางนั่นเองครับด้านหลังผมก็คืออาคารนิทรรศการรัตนโกสินทร์นั่นเองครับวันนี้นะครับผมมาลงพื้นที่อยู่กับกองประกวด Miss Universe Thailand 2015นั่นเองครับหลังจากที่มีการคัดเลือกมานะครับ40สาวงามที่ผ่านการคัดเลือกมาก็ต้องมาทำกิจกรรมร่วมกันเป็นวันแรกก็คือวันนี้นั่นเองครับผมส่วนกิจกรรมช่วงเช้าจะมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยครับสาวงามที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง40คนนะครับก็จะต้องมาทำกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่6กรกฎาคมครับบรรยากาศช่วงเช้าคึกคักมากๆทางกองประกวดก็ถือเลิกดีพาสาวงามทั้ง40คนมาขอพรศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นสิริมงคลครับหลังจากนั้นก็ไปสักการะพระแก้วมรกตณวัดพระศรีรัตนศาสดารามต่อครับช่วงบ่ายทั้ง40สาวงาม Miss Universe Thailand ก็จะไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นิทรรศการรัตนโกสินทร์แหล่งรวมความรู้ทางประวัติศาสตร์ไทยในยุครัตนโกสินทร์และรับการอบรมเรื่องการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อการท่องเที่ยวอีกด้วยครับสำหรับกิจกรรมในวันแรกนะคะก็พวกเราก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าตั้งเราเตรียมตัวกันตั้งแต่8โมงครึ่งนะคะเดินทางออกมาก็ไปขอพรก่อนนะคะที่ศาลหลักเมืองค่ะจากนั้นก็ไปวัดพระแก้วกันค่ะพกมาเต็มร้อยเกินร้อยเหมือนกันค่ะหลายๆอย่างทั้งเรื่องการดูแลตัวเองออกกำลังกายแล้วก็ความพร้อมในด้านต่างๆค่ะก็เตรียมความพร้อมเรื่องสุขภาพค่ะเพราะว่าเราก็ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะที่จะไปทำกิจกรรมต่างๆได้ค่ะสำหรับยิ้มยิ้มคิดว่าทำให้ดีที่สุดอะค่ะทำทุกวันให้ดีที่สุดก็พอค่ะแล้วทุกอย่างมันจะออกมาดีเองค่ะก็อยากจะกราบงามๆเลยค่ะขอบคุณแฟนนางงามที่น่ารักทุกคนที่คอยเชียร์พวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทีมแนททีมพี่อ้อยทีมน้องยิ้มทีมน้องสาน้องสานะคะจากภาคเหนือนะคะก็ขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจให้พวกเราพวกเราก็สัญญาว่าจะทำหน้าที่ของตัวเองตรงนี้ให้ดีที่สุดขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้เป็นวันแรกคือจริงๆแล้วเราจะเรียกว่าวันเปิดกองก็ได้นะคะแล้วก็เราก็พาน้องๆไปเที่ยวก่อนเราก็คือไปไหว้พระนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนเคารพก็ควรจะได้มีโอกาสไปสักการะนะคะ
มันทุกอย่างราบรื่นนะคะตั้งแต่เช้ามาอากาศก็สบายฝนไม่ตกนะคะแดดไม่ร้อนจัดมากเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่จะสำคัญมากๆกับการประกวดทั้งนี้นะคะก็มีส่วนนะคะในการที่เราจะต้องมองผ่านตรงนี้ไปเพราะว่าทุกคนเวลานี้อยู่บนโลกของอะไรล่ะความรู้สึกว่าฉันอยากจะแสดงออกอะไรฉันก็จะโพสสิ่งเหล่านี้ลงไปมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียกองประกวดก็แคร์ในภาพลักษณ์ของเราที่ปรากฏออกไปเช่นเดียวกันเพราะนั้นเราก็คงจะต้องอยากรู้ให้มากขึ้นว่าคุณทำอะไรในช่วงเวลาว่างของคุณนะคะได้คุยกับทุกคนมาแล้วตั้งแต่วันคัดกรองนะคะวันตั้งแต่วันสมัครพอใจค่ะถึงตอนนี้ก็คือการที่เราจะอยู่ร่วมกันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นหนึ่งเดียวกันเท่าที่ทราบมาว่าแฟนนางงามพอใจกับการทำงานของกองประกวดปีนี้มากนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะคือกองประกวดจะเดินไม่ได้ถ้าไม่มีแฟนนางงามเพราะฉะนั้นขอให้เป็นกำลังใจให้เรานะคะแล้วก็ถ้าใครมีอะไรจะเสนอแนะพี่ก็ยินดีที่จะรับฟังทุกคนนะคะแล้วก็จะพยายามที่จะดูว่าเราจะทำอะไรได้มากที่สุดเราพยายามที่สุดนะคะที่จะทำทุกอย่างให้ถูกใจทุกๆคนนะคะและนอกจากนั้นนะครับสาวงามทั้ง40ท่านก็จะต้องเดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานีครับผมเพื่อทำการเก็บตัวนะครับแล้วก็ไปถ่ายทำวิทยาโปรโมทการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเวลา1สัปดาห์เลยทีเดียวครับหลังจากนั้นทุกคนก็ต้องเดินทางกลับมาที่กรุงเทพมหานครเพื่อเก็บตัวกันต่อทำการซักซ้อมประกวดจริงนะครับในรอบซ้อมใหญ่จะเกิดขึ้นในวันที่17กรกฎาคมนี้ครับและวันตัดสินก็คือวันที่18กรกฎาคมครับสุธีถ่ายภาพกิตลักษ์รายงานครับต้องขอบคุณคุณกิตลักษ์ด้วยนะครับที่นำภาพบรรยากาศแล้วก็ข่าวมารายงานนะฮะอย่างที่บอกไปครับว่าเดี๋ยววันพฤหัสนี้หรือวันที่2นะฮะจะมีรอบประกวดของชุดว่ายน้ำทางทีมงานของเราได้ตกลงกันแล้วครับว่าจะส่งผมเป็นตัวแทนเดี๋ยวเดี๋ยวแสนแสนเมื่อกี้คุณแค่เสนอเฉยๆเขายังไม่โอเคเลยผมโอเคละเอาเหรอเดี๋ยวผมเอากล้องเลยผมเป็นคนเดียวเลยเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมอาจจะดูคุณเบิร์ตกิตลักษ์รู้สึกว่าอุ้ยขัดใจเหลือเกินเป็นเพราะว่าเธอรายงานข่าวอยู่ในวัดค่ะเดี๋ยวจะวันพฤหัสที่2นี้ค่ะจะเป็นการประกวดรอบชุดว่ายน้ำค่ะเดี๋ยวเราจะตัดภาพกลับมาดูคุณเบิร์ตกิตลักษ์อีกทีนึงเผื่อว่าไปลงที่เกิดเหตุแล้วเธอจะดีด้าเพียงใดเธอต้องดีด้ามากๆนะฮะเราจะให้เขาอยู่ยาวเลยเพราะว่าแต่งเองการประกวดจริงๆนะฮะจะเริ่มต้นนะคือวันที่17นะฮะแล้วก็วันที่18กรกฎาคมนี้ติดตามแล้วกันนะยังไงเนี่ยสาวงามทั้งหมดนะต้องการกำลังใจจากคุณผู้ชมครับค่ะทีมนางงามทั้งหลายเนาะอ่ะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่นึงดีกว่าค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาสอบปากคำกับอีกหนึ่งจุดเกิดเหตุค่ะกับภาพยนตร์เรื่อง For Hero นั่นเองวันนี้เราได้2นักแสดงได้1นักแสดงแล้วก็1ผู้กำกับพูดคุยกับเราด้วยค่ะสอนนอแสนแซ่บสอนนอแสนแซ่บช่วงสอบปากคำวันนี้สอนนอแสนแซ่บของเราคุณผู้ชมคะเปิดห้องขังใช้คำว่าห้องขังได้ไหมคุณก็เรียกว่าห้องสอบสวนดีกว่าห้องสอบสวนก็ได้นะดูยิ่งใหญ่กว่าห้องขังห้องขังดูโอ้โหกดดันเหลือเกินยังไม่ผิดยังไม่ผิดยังไม่ผิดวันนี้มาสอบสวนก่อนวันนี้เรามาสอบปากคำค่ะนักแสดงหนุ่มอย่างคุณเจสันยังนะคะแล้วก็อีกหนึ่งผู้กำกับผู้มากความสามารถอย่างพี่แหม่มมาม่าบลูค่ะวันนี้เราจะมาสอบสวนกันเรื่องราวของภาพยนตร์ที่ชื่อว่า For Hero สวัสดีทั้งสองท่านด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะเป็นการสัมภาษณ์ที่เข้มข้นนิดนึงนะครับเพราะคุณสองคนเนี่ยมีคดีกับพวกเราก่อนอื่นเลยขออนุญาตถามก่อนนะครับเข้าประเด็นว่าภาพยนตร์เรื่องชื่อว่า For Hero เกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นบัดเดอร์บัดเดอร์ก็แปลว่าเป็นแปลภาษาไทยว่าพระดาคือผู้ที่เผยแพร่ความคิดความรู้เกี่ยวกับศาสนาแต่ไม่ใช่เป็นนักบวชค่ะไม่ใช่เป็นบาทหลวงดังนั้นเนี่ยตัวบัดเดอร์เองเนี่ยเดินทางมาที่ประเทศไทยในยุครัชกาลที่5ครับเพื่อมาสืบต่อวิธีคิดของพ่อกอลัมเบย์ซึ่งเป็นผู้เริ่มต้นในการตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญในยุคนั้นจริงๆแล้วจริงๆแล้วแต่ก่อนโรงเรียนอัสสัมชัญนี่เป็นโรงเรียนที่ช่วยเหลือเด็กยากไร้ลูกครึ่งไทยฝรั่งบ้างตั้งแต่ยุคเก่าแก่มาเหมือนเป็นโรงเรียนวัดเหมือนสมัยนี้ค่ะแล้วตัวบัดเดอร์เองก็มาพร้อมกับภรรยาอีก5ท่านเดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อมาสานต่องานดังกล่าวนี้แล้วก็อยู่จนกระทั่งเสียชีวิตเมื่อปีพ.ศ. 2511ในยุครัชกาลที่9ตอนอยู่รัชกาลเลยใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะคำถามอย่างนี้ค่ะพี่แหม่มทำไมถึงเลือกพี่เจรับบทนี้คะจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยบัดเดอร์เนี่ยเป็นฝรั่งใช่ไหมให้เป็นชาวฝรั่งเศสเราก็ต้องพยายามมองว่าตอนแรกคิดว่าจะเลือกฝรั่ง
แต่ว่าฝรั่งคนนั้นต้องพูดภาษาไทยได้อ่านภาษาไทยออกเขียนภาษาไทยเป็นเข้าใจกลอนเข้าใจกาบยานีพอจะไปใช้ฝรั่งจริงๆแล้วที่พูดไทยได้ค่อนข้างยากมากแล้วตัวบัตเตอร์ไฟแลเองเนี่ยพูดไทยชัดมากก็เลยนึกถึงพี่เจสันเพราะหน้าเขาก็ไทยๆเอ้ยหน้าเขาฝรั่งมากฝรั่งมากแต่ว่าภาษาไทยชัดภาษาไทยภาษาอังกฤษได้อักขระดีภาษาอังกฤษได้แต่ที่ยากมากคือต้องพูดภาษาฝรั่งเศสด้วยซึ่งจะไกลตัวกับคนที่ทำงานในแสดงในวงการบันเทิงใช่ครับถามอีกหนึ่งครับว่าถ้าเกิดคนที่ไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ครับคุณเจสันยัง For Hira เขาจะได้อะไรกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเขาจะได้อะไรจากภาพยนตร์เรื่องนี้ผมว่าได้อะไรหลายๆอย่างอยู่ที่มุมมองนะครับอยู่ที่มุมมองเรื่องราวเนี่ยมันจะเล่าคู่ขนานไปของชีวิตครูในอดีตนะฮะก็คือฟอร์ฮีแลนะครับกับครูในปัจจุบันก็คือพงศธรนั่นคือเล่นโดยคุณแท็กพรัญญูนะครับจิตวิญญาณของความเป็นครูนะฮะฟอร์ฮีแลกับพงศธรต่างกันสิ้นเชิงแต่มันจะมีจุดเชื่อมจุดเชื่อมเข้าหากันของเรื่องมันจะเดินทางมาถึงจุดหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงของคนคนหนึ่งมนุษย์คนหนึ่งที่มองเห็นอะไรในตัวฟอร์ฮีแลครับเพราะว่า เขาไม่รู้จักฟอร์ฮีแลผมก็เชื่อว่าหลายๆคนในประเทศนี้โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่หรือผู้ที่ไม่เคยได้เรียนดนตรีศึกษาจะไม่รู้จักเลยว่าฟอร์ฮีแลคืออะไรท่านคือผู้แต่งหนังสือดนตรีศึกษาหนังสือตำราเรียนไทยให้คนไทยได้เรียนแต่ถ้าคุณไม่เคยเรียนดนตรีศึกษาก็จะไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้จักฟอร์ฮีแลว่าท่านคือใครและทำคุณงามความดีทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษาบ้านเมืองเราอย่างไรทัศนะความคิดปรัชญาของท่านคืออะไรเป้าหมายคืออะไรครับค่ะทีนี้พอเป็นพี่เจเนี่ยเป็นบราเธอร์แล้วมีความเป็นฝรั่งสูงเราเชื่อได้ที่ทำไมถึงเป็นคุณแท็กคะรับบทเป็นครูด้วยได้ข่าวเป็นครูสอนภาษาไทยได้ปะคะครับใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเรามักจะมองว่าครูแปลว่าอะไรใช่ไหมว่าเราจะมีคอนเชียสในสมองเราว่าครูแปลว่าต้องดูแบบว่าชุดไทยใส่แว่นอะไรเงี้ยลุคคุณแท็กดูแบดบอยมากซึ่งตรงเนี้ยพี่มองว่าแท็กอ่ะไม่ได้เลือกเขาเพราะเขาเป็นแบดบอยไม่รู้จักแท็กเป็นการส่วนตัวเลยนะและจำได้ว่าช่วงนั้นนะโก้เนี่ยโก้เราอ่ะเป็นคนแนะนำคุณโก้เป็นแคสติ้งคุณโก้เนี่ยเป็นคนแนะนำแท็กให้กับคุณออยที่เป็นแคสติ้งดีเรคเตอร์อีกทีนึงพอโก้แนะนำออยออยโทรหาพี่บอกว่าพี่แหม่มสนใจแท็กพรัญญูไหมเราก็บอกว่าไม่รู้จักเขาเลยอ่ะไม่รู้จักเขาเลยแต่ว่าก็เข้าไปดูคลิปดูวิธีการจัดรายการของเขาก็เลยเห็นว่าแท็กเนี่ยเป็นตัวแทนของคนปัจจุบันมากเลยครับคนปัจจุบันคนปัจจุบันจริงๆที่มันทั่วไปมากอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าสภาพของคนที่เป็นครูในปัจจุบันเนี่ยก็มีหลากหลายให้เรามองเห็นบางคนเนี่ยเป็นครูเพื่อเอาเงินเดือนเพื่อทำเงินครับหรือไม่ก็เปิดติวเตอร์เพื่อได้เงินจากเด็กๆโดยที่จิตวิญญาณของความเป็นครูเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบางทีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันสามารถถ่ายทอดผ่านคนที่ดูธรรมดาอย่างแท็กได้พี่เองก็อยากให้แท็กดูเป็นคนธรรมดาจริงๆถอดคราบความเป็นดาราออกไปลบรอยสักทั้งหมดออกไปอย่างเงี้ยก่อนที่จะมาเล่นลบยากมากลบไปมองหน้ากันไปทำตาบึ้งใส่กันไปอะไรเงี้ยแต่ในขณะที่คนที่ติดเคราบอกแท็กเธอลบรอยสักคนนี้ติดคราวก็หนักพอกันนะหนักพอกันทีนี้มันจะดูว่าหนังมันดูยากไปสำหรับคนดูไหมคะพี่แมมหนังไม่ยากนะถามพี่แล้วเนี่ยหนังไม่ยากค่อนข้างเล่าอย่างเรียบง่ายแล้วก็เล็กๆน้อยๆประณีตเบาๆอ่ะครับเล่าไปเรื่อยๆจริงๆถามว่าหนังสนุกมากไหมบอกได้เลยว่าไม่ได้สนุกอะไรขนาดนั้นมีทุกอย่างครบรสอะไรขนาดนั้นแต่หนังเนี่ยในความง่ายของหนังคือมันเป็นการถ่ายทอดในความเป็นมนุษย์ปุถุชนครับหนึ่งคนที่มีกิเลสมีรักโลภโกรธหลงมีทุกสิ่งอย่างในตรงนั้นค่อนข้างเบาๆง่ายๆภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะเข้าวันไหนครับ9กรกฎาคมนี้ครับ9กรกฎาคมแต่สิ่งที่ผมอยากรู้คือเห็นว่ามีการเปิดจองตั๋วล่วงหน้าเหตุผลในการเปิดจองตั๋วล่วงหน้านี้ทำไมถึงต้องมีครับจริงๆแล้วมันเป็นรอบเหมือนกับว่าไฟตาเนี่ยจัดเอาไฟแลนด์เนี่ยมาฉายเป็นความเป็นพิเศษเหมือนก็ยื่นมือมาช่วยเหลือเพื่อที่ให้หนังเรื่องนี้ได้ฉายในรอบประชาชนดังนั้นข้อจำกัดในการฉายก็คือข้อจำกัดเรื่องโรงซึ่งไม่ได้เยอะมากนะฮะมีในเครือเมเจอร์ SF แล้วก็เมเจอร์ฮอลลีวูดครับรอบก็ไม่ได้เยอะมากวันเวลาก็อยู่ที่2อาทิตย์ดังนั้นเนี่ยการเปิดให้จองล่วงหน้าเผื่อว่า
อาจจะเต็มหรืออาจจะผิดหวังอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เท่าที่ดูยังไม่เต็มเลยนะคะช่วยไปจองเลยจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าถ้าเกิดคนที่ศึกษานะฮะหรือว่าไม่เคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้มาก่อนหรือว่าไม่เคยรู้เกี่ยวกับประวัติของบราเดอร์มาก่อนผมว่าถ้าเกิดดูเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นการที่คุณเปิดหนังสือหนึ่งเล่มที่ไม่เคยเปิดมาก่อนนะฮะแต่ผมอยากรู้คุณเจสันยังครับพูดถึงเบื้องหลังการทำภาพยนตร์เรื่องนี้ดีกว่ามีฉากอะไรที่คุณประทับใจหรือว่าซีนไหนที่คุณชอบมากที่สุดครับชอบหลายซีนมากคือจะว่าจะชอบทุกซีนเลยก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับเพราะว่าคือผมเล่นตั้งแต่วัยหนุ่มจนถึงวัยชรามันมีพัฒนาการวิวัฒนาการของตัวละครมากนะครับคราวมีทั้งสั้นมีทั้งยาว มีทั้งจากดำไปเทาไปงอก อย่างเงี้ยฮะแล้วก็ริ้วรอยต่างๆคือดีเทลรายละเอียดนะฮะแล้วก็ฉากเราเซตกันในกรุงเทพเนี่ยแหละครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นผมรู้สึกว่าตรงนี้ผมประทับใจตรงนี้อาจจะต้นๆเลยนะฮะเพราะว่าเซตฉากในโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลที่ประเทศฝรั่งเศสสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่เซตยากที่บราเดอร์ครั้งที่1ครับโทษครับสงครามโลกครั้งที่1ที่บราเดอร์ต้องกลับถูกเรียกตัวกลับจากเมืองไทยเนี่ยไปฝรั่งเศสนะฮะเพราะฉะนั้นบราเดอร์ก็ต้องสละความที่เรียกว่าทุกอย่างที่อยู่ที่เมืองไทยเนี่ยนะฮะทิ้งไปแล้วก็ไปกลับไปฝรั่งเศสไปเป็นทหารแต่ว่าเป็นทหารในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรทางด้านแบบฝ่ายวิชาการหรือทางด้านพยาบาลเป็นพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ได้ออกไปรบไม่ได้อะไรก็จะคอยให้กำลังใจทหารที่ได้รับบาดเจ็บทีนี้มันเป็นซีนที่เราจะได้เจอกับทหารฝรั่งเศสคนหนึ่งที่เขาแบบมีแต่ว่ามีความแบบว่าความโกรธความทัศนคติที่มันรุนแรงอ่ะโทสะความโกรธเยอะมากแล้วก็มีอะไรที่แบบว่ารุนแรงเหมือนความป่วยทางจิตแล้วฟอร์ฮีลาจะต้องจะทำยังไงจะรับมือกับสถานการณ์นี้ยังไงซึ่งฉากนี้เซตอยู่ที่เมืองไทยริมแม่น้ำเจ้าพระยาออกไปเจอตุ๊กๆอ่ะแสดงว่าทีมงานทำงานหนักมากนะกว่าจะเกิดภาพยนตร์เรื่องนี้คือทีมงานทำงานหนักมากรวมถึงตัวนักแสดงเองต้องทำการบ้านหนักมากบรรยากาศต้องเหมือนว่าหนาวเย็นแบบริมฝีปากแต่จริงๆมันร้อนมากร้อนระอุฮะแล้วต้องพูดฝรั่งเศสซึ่งผมไม่รู้เลยฝรั่งเศสแล้วต้องคอยเก็บหนวดด้วยเพราะมันร้อนเข้าใจดีใช่แต่ก็โชคดีครับก็ผ่านพ้นได้ดีอย่างฝรั่งเศสเนี่ยก็ไปเรียนนะเราต้องไปเรียนภาษาฝรั่งเศสการออกเสียงใช่ครับก็เอาเฉพาะที่เราต้องถ่ายทำตอนแรกก็พี่แมมบอกไม่เป็นไรก็งับงับไปเดี๋ยวก็จะหาคนฝรั่งเศสมากะว่าพูดไม่ได้หรอกแต่จากนิสัยของคุณเจสันยังที่ผมรู้จักคือไม่ได้ทุกอย่างต้องเป๊ะต้องขอลองก่อนคือได้อีกเรื่องขอลองก่อนเต็มที่ไปสรุปว่าเขาก็เอาที่เราพูดแหละค่ะไหนๆนะคะคุณผู้ชมขาคุณเจสันมาถึงห้องสอบสวนของเราแล้วค่ะอีกหนึ่งเรื่องไม่ถามไม่ได้คุณพี่เจขาเรื่องราวของความรักระหว่างคุณสิรินิชาวรินตอนนี้เป็นไงบ้างคะดีครับแหมหน้ายิ้มเลยนะแล้วต่อเรื่องนี้ถ้าจะบอกว่าความรักดีการงานมันก็เต็มที่เห็นเขาเล่าว่านะนี่สกิปให้ถามนะหนูเปล่านะเขาบอกว่ามีการเนี่ยมอบแหวนแทนใจกันแล้วจริงป่ะแหวนแทนใจวงนี้ใช่ไหมไม่ใช่หนูแล้วก็ไม่ใช่พี่แหม่มด้วยนะคะถ้ามีแหวนแทนใจ10นิ้วไม่มีสักแหวนเลยในวันนี้จริงหรือเปล่ามอบให้น้องจริงหรือเปล่าก็มีให้ครับมีให้ครับแล้วถือว่าเป็นแบบมั่นเล็กๆไหมคะจองต่ออะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นแฟนกันนะครับให้ของขวัญทำไมไม่เห็นจริงจังเหมือนตอนถามเรื่องหนังเลยอันนี้ถามไปตอบไปยิ้มไปครับคนมีความรักเรื่องหนังมันคือซีเรียสคือตั้งใจทำความรักต้องปล่อยมันเป็นไปตามเวลาค่ะวันนี้ครับคุณครับถือว่าไม่มีข้อหาอะไรนะฮะถือว่ามาเป็นการสอบปากคำที่ดีมากยังไงอยากให้ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้หน่อยนะครับคุณแหม่มครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีการประเมินตัวเองเลยนะว่าหนังเรื่องนี้จะได้เงินมหาศาลแล้วก็นั่นคือเป้าที่เราไม่มีตั้งเป้าตรงนั้นเลยเราเลยทำงานด้วยอิสระในความเป็นศิลปินจริงๆศิลปินไม่ได้เป็นคนที่เวอร์นะด้วยความที่ถูกว่าจ้างจากมูลนิธิฟอยแลให้ทำภาพยนตร์เรื่องนี้โดยที่ไม่ตั้งใจว่าจะมีเชิงพาณิชย์ใดๆเราก็เลยไม่มีตัวตลกไม่มีดาราตลกที่อยู่ในหนังดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะฝากคือว่าถ้ามีโอกาสพาลูกพาหลานไปดูเพราะว่าบางครั้งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราเชื่อว่าตลอดชีวิตเราที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะมีคำบางคำที่เราลืมสอนลูกลืมสอนเพื่อนแต่อัตตะชีวประวัติของคนบางคนทั้งชีวิตเนี่ยเขากลับสอนเราเยอะมากกว่าที่เราจะแบบว่าลืมมันทิ้งไปชีวิตของคนบางคนเนี่ยเราอ่านชีวิตเขาไม่ได้หมดหรอกแต่เมื่อมีคนบางคนมาถ่ายทอดให้เป็นหนังเนี่ยเขาสรุปย่อความให้เราอ่านดังนั้นมันน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยที่เราจะบอกลูกบอกหลานบอกตัวเองแล้วก็ส่งต่อไปที่คนอื่นนะคะดีมากครับคุณเจสัญญังครับครับ
ก็อยากจะฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ไว้นะครับถ้ามีโอกาสจองล่วงหน้าจองเลยนะครับไปดูกันกับเพื่อนๆหรือจะเหมารอบกันก็ได้นะครับเพราะว่าทางโรงเรียนหลายโรงเรียนก็เหมารอบกันมาแล้วนะฮะนั้นเนี่ยคือนอกจากอยากจะให้ได้ไปชมกันเพราะว่า Brother Hilaire หรือ For Hilaire เนี่ยเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นส่วนสำคัญนะฮะเป็นผู้ที่สำคัญต่อแผ่นดินเราเหมือนกันในส่วนของการวางรากฐานทางด้านการศึกษาท่านแต่งหนังสือตำราไทยจากท่านไม่รู้ภาษาไทยเลยเป็นชาวฝรั่งเศสไม่รู้ภาษาไทยเลยต้องมาเรียนภาษาไทยศึกษาภาษาไทยจนแตกฉานและแต่งตำราเรียนให้พวกเราได้เรียนหลายท่านครับลูกศิษย์ของท่านหลายคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้บริหารบ้านเมืองแล้วก็นำพาพวกเราได้มีชีวิตที่พัฒนาการขึ้นมาถึงทุกวันนี้เรียกว่าเป็นส่วนสำคัญเลยทีเดียวท่านปลูกฝังอะไรไว้ท่านมีวิธีคิดแนวทางอะไรท่านต้องการอะไรไปค้นหาในหนัง For Hilaire ครับวันนี้ถือว่าเราได้สอบปากคำนะฮะทุกอย่างที่เรารู้ทุกอย่างที่คุณผู้ชมรู้นะฮะวันนี้ผมขออนุญาตปิดสำนวนคดีครับกดมือไม่เรียกเลยเฮ้ยเดี๋ยวพักเบรกกันช่วงนึงค่ะสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราเจอกับคุณผู้ชมผู้โชคดีนะคะที่ได้รับรถยนต์ Toyota Altis คันที่3จากช่องเจม25ของเราด้วยพักแป๊บเดียวสอบปากคำนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีของกลางมาให้ดูกันด้วยวันนี้เราได้1คันมั้ยฮะในมาเนี่ยไม่ได้ครับเฉพาะคนที่ดูช่อง25ครับเดี๋ยวเบรกกันก่อนฮะเดี๋ยวกลับมาสักครู่ฮะกับสอนอแสนแสบครับสอนอแสนแสบสอนนอแสนแสบช่วงสอบปากคำคุณผู้ชมคะวันนี้สดๆร้อนๆเลยค่ะเมื่อตอนเที่ยงที่ผ่านมานะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดบริเวณหน้าตึก CMM Grammy ของเราค่ะกับการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินซึ่งเรียกได้ว่าใหญ่โตโอลานมากเลยทีเดียวค่ะกับคุณผู้ชมผู้โชคดีค่ะที่ส่ง SMS มาร่วมสนุกกับเราค่ะแล้วก็รับรถยนต์ Toyota Altis คันที่3ไปเรียบร้อยแล้วค่ะเขาอยู่กับเราวันนี้แล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นนะฮะจะพูดถึงทรัพย์สินที่คุณได้ไปนั่นคือรถยนต์ Toyota Altis นะครับของช่องเจม25คันที่3ครับขออนุญาตสอบถามหน่อยครับว่าคุณชื่ออะไรครับผมชื่อดวงนภัสนะครับนามสกุลพนมวรรณอยุธยาครับชื่อเล่นครับชื่อเล่นชื่อก้องครับอยู่ที่ไหนทำงานอะไรครับเป็นคนกรุงเทพครับนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ผลิตไฟฟ้านะครับจากโซลาร์เซลล์ขายให้กับรัฐบาลขายพลังงานไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าครับแสดงว่าเป็นคนที่มีความรู้มีอาชีพที่มั่นคงสิ่งใดนะที่ทำให้คุณเนี่ยถึงต้องมาดูช่อง25ได้ข่าวว่าคุณเปิดทีวีช่อง25ทิ้งไว้ทั้งวันทั้งคืนจริงหรือเปล่าครับจริงครับเปิดทีวีนี้ตั้งแต่6โมงเช้าเลยตื่นมาก็เปิดช่อง25ตั้งแต่6โมงเช้าเลยครับเป็นการเทสแผงโซลาร์เซลล์ด้วยหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับไม่ใช่นะใช่ครับใช่ครับเพราะคุณขายไฟหรือเปล่าคุณถึงเปิดทีวีทิ้งไว้ตลอดเวลาหรือว่าคุณมีจุดประสงค์อื่นครับที่เปิดช่อง25ทิ้งไว้มีจุดประสงค์อื่นคือต้องการรถ Toyota Altis ของ GM 25ครับแล้วที่บ้านคุณก็มีรถยนต์เหรอมีครับมีใช่แต่อยากได้รถยนต์คันนี้จะอยากได้คันนี้ใช่ครับแล้วทำไมไม่ซื้อล่ะคะพี่มันหลายตังค์นะมันแพงไงได้ข่าวว่าพี่ก้องเนี่ยคุณผู้ชมขาส่ง SMS มาเนี่ยนับรวมๆกันแล้วเนี่ยนะคะให้ทีมงานไปนับมาเมื่อสักครู่นี้16,659ข้อความด้วยกันทำไมส่งมาเยอะขนาดนั้นพี่ขณะที่ส่งเนี่ยผมไม่ได้นับไม่ได้จดเต็มลบทิ้งส่งใหม่เต็มลบทิ้งคือส่งไปเรื่อยๆส่งเป็นหมื่นครั้งส่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเวลาส่งไปเมื่อมีโอกาสยังมีโอกาสอยู่เรายังมีโอกาสอยู่ก็เล่นไปเรื่อยๆงั้นแสดงว่าคุณส่ง SMS มาร่วมสนุกในการชิงรถยนต์นี้ตั้งแต่แคมเปญรถคันแรกเลยใช่ไหมฮะรถคันแรกเนี่ยจะส่งไม่เยอะแต่ใช้คนละเบอร์ใช้นั้นเป็นเบอร์เก่าไม่ถือว่าเป็นนักล่ารางวัลกันแล้วเนี่ยดังนั้นไม่ได้ค่ะคันที่1ไม่ได้คันที่2ไม่ได้คันที่3เต็มที่เลยเต็มที่เลยแบบอัดเข้าไว้เต็มเลยส่งมาเป็นหมื่น SMS ถ้าสมมุติว่าคุณส่งแล้วคุณไม่ได้คุณจะเสียใจมั้ยไม่จะซื้อหวยงวดต่อไปเพราะว่าก่อนที่ผมตัดสินใจจะเล่นเนี่ยผมวิเคราะห์แล้วคิดแล้วความน่าจะเป็นนะครับเพราะมันเหมือนกับการลงทุนเราการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงครับ
หมือนกับการทำไฟฟ้าของคุณความเสี่ยงนั้นเนี่ยค่ะผมยอมรับได้ถ้าเล่นแล้วไม่ได้ไม่เสียใจแต่ถ้าเล่นแล้วครึ่งๆกลางๆแล้วไม่ได้เสียใจผมคนสุขมากเลยอ่ะผมเล่นเต็มที่ไงเล่นแบบให้มันสุดๆไปเลยเล่นเต็มที่แล้วถ้าไม่ได้ไม่เสียใจคุณรู้หรือเปล่าครับว่าคุณเป็นคนที่ส่งเอสเปซเยอะที่สุดในแคมเปญในการจัดรถครั้งที่3ตอนส่งไม่รู้ครับตอนส่งไม่รู้ตอนนี้ดูแล้วตกใจไหมครับก็นิดหน่อยครับนิดหน่อยเอาอารมณ์ครั้งแรกดีกว่าพี่ก้องตอนที่มีโทรศัพท์เบอร์แปลกๆโทรเข้าไปหาพี่ก้องเลยค่ะครั้งแรกที่พี่ก้องรับโทรศัพท์แล้วเขาบอกว่าคุณเป็นผู้โชคดีรู้สึกยังไงบ้างคะโอ้ดีใจมากครับใจเต้นตุบๆๆเลยตอนนั้นคิดว่าเป็นเราโทรไปหาไหมเบอร์แปลกๆแบบนี้สั่งโซล่าเซลล์หน่อยครับอะไรอย่างงี้มั้ยเนาะโทรมาปุ๊บเนี่ยเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้าเบอร์ของคุณก้องเองสิ่งแรกครับที่พนักงานของบริษัทเจมส์แกรมมี่นะฮะสังกัดช่องเจมส์25โทรหาคุณแล้วพูดว่าอะไรครับก็สักถามเบอร์นี้อันนั้นวอลโทรศัพท์ครับตอนนี้นี่โอเคครับครับผมไม่พวกจับผิดครับต่อค่ะพี่ก้องค่ะก็สักถามว่าได้ส่ง SMS มาร่วมกับจีม M25 ใช่ไหมใช่ครับชื่ออะไรคะครับผมชื่อดวงนภัทรครับพนมวรรณยาครับแล้วก็ซักถามเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องอะไรครับคุยก่อนชวนคุยก่อนชวนคุยก่อนชวนคุยก่อนยังไม่บอกว่ายังไม่บอกยังไม่ได้บอกว่าเป็นผู้โชคดีเราไม่คิดหรอว่าเขาแบบพวกขายประกันแอบอ้างอะไรงี้เอาไม่ครับไม่คุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยจริงจังเพราะว่าผมส่งผมก็ตอบว่าผมส่งเอสเอสเข้าไฟเล่นแล้วก็บอกได้ส่งมาหรือเปล่าครับบอกใช่ครับส่งไปเล่นตอนนั้นเชื่อไหมว่าพี่ได้ตอนนั้นยังเฉยๆแล้วเขาบอกว่าคุณก้องครับคุณได้เป็นผู้โชคดีจากการส่งแคมเปญช่องยี่สิบห้าได้รถจูนโตโยต้าอัลติสพอเขาบอกปุ๊บคุณก้องดีใจมากเลยครับใจเต้นแรงปุ๊บๆนี่ไม่เป็นโรคหัวใจใช่ไหมครับแล้วครอบครัวพี่ก้องว่าไงบ้างคะก็คนแรกที่หลังจากวางสายไปเนี่ยคนแรกที่ผมไปบอกเนี่ยก็คือคุณแม่นะครับเดินไปบอกคุณแม่แม่ได้รถคันหนึ่งแม่ไม่เชื่อคุณแม่ผมเนี่ยดีใจมากกว่าผมอีก อันนี้คือรางวัลใหญ่รางวัลแรกในชีวิตพี่ก้องปะคะเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดในชีวิตครับใช่ปกติก็สอยดาวไปเรื่อยใช่ใช่ใช่ได้สบู่ได้ยาติฟันเรียงเบอร์โทรศัพท์นาฬิกาโหยินดีด้วยจริงๆบรรยากาศเมื่อเช้าครับที่มารับรถยนต์จริงๆนะฮะนาช่องที่ตึกเจมส์แกรมมี่ของช่องยี่สิบห้ารู้สึกอย่างไรครับเมื่อเช้าก็ตื่นเต้นสุดๆเลยครับตื่นเต้นสุดๆเลยเจอคนบ้าไปแล้วตั้งแต่รถตุ๊กๆแล้วเช้าๆเยอะมากนะครับมีกิจกรรมมีอะไรตื่นเต้นครับถือว่าวันนี้เป็นวันที่โชคดีของเราหรือเปล่านะครับเพราะว่าวันนี้ทีมงานบอกว่าวันนี้คือวันคล้ายวันเกิดของคุณก้องด้วยใช่ครับใช่วันนี้เนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดของผมตรงทั้งวันวันที่แล้วก็เดือนคือผมเนี่ยเป็นคนเกิดวันจันทร์ครับวันที่29มิถุนายนค่ะต่างกันที่ปีเท่านั้นเองโอ้เฮ้ยพอดีมากๆวันนี้เนี่ยอายุครบรอบ51ปีมารับรถตอนกี่โมงครับมาถึงประมาณ5โมงเช้า5โมงเช้า5โมงครึ่งประมาณ10โมงครึ่งประมาณ10โมงครึ่งเดี๋ยวนะ5โมงก็11โมง11โมงเดินเลย11เดินเลข11แล้วเมื่อเช้าดิฉันแอบดูรถป้ายแดงของพี่ก้องด้วยนะคะ5333เอาละกำลังเล่นตัวเลขกันอยู่คุณก้องครับ คุณมีพวกประกันภัยหรือว่าติดฟิล์มหรือยังครับเอายังครับผมขายครับ จะบ้าเหรออ่ะนอกจากจะยินดีกับคุณก้องที่ได้รับรถยนต์ Toyota Altis คันที่3ของเราแล้วด้วยนะคะต้องร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับคุณก้องด้วยนะคะแต่ว่าอยากให้คุณก้องนะฮะพูดอะไรขอบคุณกับช่องยิม25หน่อยละกันครับกับแคมเปญนี้ฮะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผู้บริหารผู้อำนวยการของสถานีนะครับที่จัดรายการดีๆแบบนี้ให้กับผู้ชมนะครับได้ร่วมสนุกร่วมลุ้นนะครับขอบคุณมากครับยินดีกับพี่ก้องค่ะขอบคุณทุกอย่าง
คนะครับขอให้พี่ก้องนะมีความสุขกับการขับรถยนต์คันใหม่นะครับถ้าพี่ก้องไม่พอใจผมยินดีซื้อตอนนี้ในราคา 200,000 บาทครับไม่ขายครับแฮปปี้สิได้ไปคันที่3ลงคุณไป 30,000 กว่าบาทได้มาแบบผมทำเพื่อช่องเฮ้ยๆๆๆๆๆอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่ก้องมากๆเลยนะคะขอบคุณครับคุณผู้ชมชาว GMM 25ก็เหมือนกันค่ะติดตามให้ดีแล้วกันว่ากิจกรรมของเราจะมีอะไรต่อไปรับประกันว่าอันนี้ว่าใหญ่แล้วครั้งต่อไปใหญ่กว่าเดิมอีกพรุ่งนี้ฮะกลับมาเจอกันใหม่ฮะกับรายการสนอแสนแสบนะฮะมีข่าวบันเทิงแล้วมีคดีต่างๆครับของศิลปินและดารามาให้คุณผู้ชมได้รับฟังแล้วก็รับชมอย่างแน่นอนครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนรวมถึงพี่ก้องด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ